เอาละครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆที่รักนักสะสมวัตถุมงคลพระเครื่องมาพบกับผมในช่อง PLP Channel FC EP นี้เป็น10วัตถุมงคลของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทที่มีพุทธคุณแต่ละด้านแตกต่างกันไปจะมีวัตถุมงคลและพระเครื่องรุ่นไหนบ้างไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับตำนานแห่งความลึกลับพระผงพระเจ้า5พระองค์รุ่นนี้ปลูกเสกวันดีเป็นวันเสาร์5บูชาครูมีการจัดสร้าง200องค์เท่านั้นไม่มีจำหน่ายจึงยากที่จะพบเจอเนื่องจากเป็นพระที่หลวงปู่แจกทานให้กับลูกศิษย์มวลสารของรุ่นนี้มีจำนวนน้อยและเป็นมวลสารหลักล้านพระจึงเทได้เพียง200องค์เท่านั้นจึงนับว่าเป็นรุ่นที่มีจำนวนการสร้างน้อยที่สุดคนที่มีก็จะหวงแหนและไม่ค่อยนำออกมาให้พบเจอนะครับจึงเป็นตำนานพระลึกลับของหลวงปู่มหาศิลาขึ้นชื่อเรื่องความหายากถือเป็นอีกหนึ่งของแรงที่เป็นตำนานของหลวงปู่มหาศิลา 2. ตำนานพายันมหายันจัดสร้างเพียง100ผืนเท่านั้นอัคระยันที่ถูกถ่ายทอดลงในผ้าแคนวาสที่มีขนาด150คูณ250เซนติเมตรโดยยันที่อยู่ในผ้ายันผืนนี้ถ่ายทอดอักขระยันทั้งหมดเขียนด้วยตัวเองโดยหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทจัดสร้างในปี2515เพื่อนำถวายทูลเกล้าในหลวงรัชกาลที่9และพระราชินีนาถถือเป็นมงคลสูงสุดผ้ายันผืนนี้นับว่าเป็นผ้ายันที่มีอักขระจากการเขียนมือของท่านอักขระธรรมอีสานมากที่สุดในเมืองไทยทำให้เห็นความเป็นปราชญ์และอัจฉริยภาพของหลวงปู่โดยแท้จริงส่วนมูลค่าของผ้ายันผืนนี้ประเมินราคาไม่ได้จริงๆนะครับตำนานแห่งการเผยแผ่บารมีเป็นเหรียญที่ทำให้ทุกคนรู้จักหลวงปู่เหรียญไข่เหนือดวงหลวงปู่มหาศิลาด้านหน้าจะเป็นรูปเหมือนของหลวงปู่มหาศิลาหันข้างแกะบล็อกได้เหมือนองค์หลวงปู่มากนะครับส่วนด้านหลังเป็นยันเหนือดวงซึ่งหลวงปู่จะใช้ยันนี้เป็นยันต้นแบบในหลังเหรียญรุ่นต่อมานะครับหรือที่หลวงปู่เรียกยันนี้ว่ายันสามบ้านกินน้ำบ่อเดียวนะครับเป็นหนึ่งเหรียญที่มีประสบการณ์ทางด้านแคล้วคลาดและทางด้านเมตตามหานิยมนะครับทำให้เป็นเหรียญที่มีพุทธคุณรอบจักรวาลจริงๆนะครับปัจจุบันมีการเล่นหาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่หลักพันปลายจนถึงหลักแสนขึ้นอยู่กับเนื้อโลหะนะครับ 4. ที่สุดแห่งตำนานพิธีลุ่มแม่น้ำโขงเป็นพระอุปคุตสิริจันโทรุ่นนี้หลวงปู่อัญเชิญพระอุปคุตผู้ภาวนาหยุดสะดือทะเลมีการอัญเชิญขึ้นกลางแม่น้ำโขงโดยพระสงฆ์ขี่เรือออกไปกลางแม่น้ำโขงและอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นมาในรอบ120ปีเกิดพุทธคุณกับผู้ที่บูชาและนำไปใช้มากมายนะครับเพราะผีค่อนข้างที่จะกลัวพระอุปคุตตามตำราแล้วครูบาอาจารย์หลายๆท่านได้บอกเอาไว้ว่าพระอุปคุตเป็นพระที่มีอิทธิฤทธิ์สูงขึ้นชื่อในเรื่องการปราบมารหรือปราบพูดผีปีศาจและยังเป็นพระที่ให้โชคให้ลาภกับผู้ที่ศรัทธาด้วยนะครับจำนวนการสร้างถือว่าสร้างไม่มากนะครับเนื้อทองคำสร้าง5เหรียญเนื้อเงินสร้าง299เหรียญเนื้อสำริดเงินสร้าง399เหรียญส่วนเนื้อสำริดสร้าง999เหรียญเท่านั้นมูลค่าการเล่นหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักพันจนถึงหลักหมื่นยกเว้นเนื้อทองคำนะครับมีการเล่นหาเปลี่ยนมือหลักแสนขึ้นไป 5. ตำนานแห่งมวลสารศักดิ์สิทธิ์สุดยอดมวลสารที่นำมาสร้างพระกิ่งรุ่นนี้พระกิ่งโคตรเศรษฐีหากจะห้อยพระกิ่งสักองค์ผมขอเลือกห้อยพระกิ่งโคตรเศรษฐีท่านดำริให้สร้างขึ้นและสร้างปาฏิหาริย์ในวันที่มีดำริขึ้นทันตาสมกับตั้งชื่อพระกิ่งโคตรเศรษฐีผสมมวลสารล้ำค่าที่หายากประเมินค่าไม่ได้รับมอบแร่เจ้าน้ำเงินแร่เงินแร่ชนวนเหล็กเปียกยอดพระธาตุพนมและชนวนมวลสารสำคัญจากทั่วประเทศมาสร้างในพระกิ่งรุ่นนี้
และมีการปลุกเสกมากถึง9วาระนะครับและ1ใน9วาระนั้นมีการปลุกเสกที่วัดสุทัศน์ทำให้เป็นสุดยอดของพระกิ่งของภาคอีสานที่มีพิธีปลุกเสกที่ยิ่งใหญ่มากนะครับมีจำนวนการจัดสร้างดังนี้นะครับเนื้อทองคำสร้าง19เนื้อนาคสร้าง5เนื้อเหล็กน้ำผีก้นทองคำสร้าง19เนื้อนวะก้นทองคำสร้าง75เนื้อทองแดงเนื้อล่างสุดสร้าง 1,999 องค์เนื้อเหล็กน้ำผีก้นเงินสร้างแค่99เนื้อนวะก้นเงินสร้าง99องค์ราคาที่เล่นหาเปลี่ยนมือขนาดเนื้อทองแดงที่สร้างมากที่สุดยังเล่นหาเปลี่ยนมือหลักพันขึ้นไปจนถึงหลักหมื่นนะครับ6ที่สุดแห่งมวลสารสายโลหะต้องยกให้หนุมานหาง7ขดผู้สร้างตั้งใจหามวลสารเพื่อสร้างหนุมานรุ่นนี้แม้เนื้อล่างสุดคือเนื้อมหาชนวนยังต้องใส่เหรียญเหนือดวงตั้ง100เหรียญเลยนะครับมูลค่าของมวลสารหลักล้านสร้างตามตำราคติที่ว่าของแรงมีครูทำเล่นๆไม่ได้นับเป็นตำนานเหรียญหนุมานสายอีสานอย่างแท้จริงและหลวงปู่ยังถูกนิมนต์ให้ไปช่วยปลุกเสกในพิธีกิ่งวัดสุทัศน์และพิธีที่มีการปลุกเสกสำคัญสำคัญในภาคอีสานรวมถึงพิธีปลุกเสกที่วัดพระธาตุพนมด้วยนะครับจึงทำให้หนุมานของหลวงปู่มหาศิลารุ่นนี้มีราคาที่ค่อนข้างที่จะสูงและเล่นหากันแพงมากนะครับ 7. ที่สุดแห่งมวลสารสายเนื้อผงซึ่งยังไม่มีพระผงรุ่นไหนของท่านที่ได้รับความนิยมเท่ากับพระปิดตาจินดามณีมหาเศรษฐีเป็นรุ่นที่มีมวลสารและผงมงคลจากทั่วสารทิศนับพันรายการรวมทั้งมีมวลสารของพระสมเด็จวัดบางขุนพรหมที่หักจากกุแท้ๆบดลงไปเพื่อเป็นมวลสารของพระผงจินดามณีและเป็นพระสมเด็จที่ได้รับการันตีจากสมาคมพระเครื่องมีพุทธคุณเด่นด้านเมตตามหานิยมโชคลาภค้าขายการงานเรียกได้ว่าพุทธคุณครอบจักรวาลจริงๆนะครับการเล่นหาเปลี่ยนมือก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสูงเพราะเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมสูงสุดในพระเนื้อผงของหลวงปู่มหาศิลานะครับปัจจุบันมีการเล่นหากันหลักหมื่นจนไม่ถึงหลักแสนถ้าเป็นเนื้อบนๆ นะครับจึงทำให้เป็นที่สุดของเนื้อผงของหลวงปู่มหาศิลานะครับปฐมบทการสร้างเหรียญของหลวงปู่มหาศิลาและเป็นตำนานเหรียญมูลค่าหลักล้านเหรียญรุ่นแรกเหรียญไข่หลวงปู่มหาศิลาความพิเศษของเหรียญรุ่นนี้หลวงปู่จะจานด้วยความละเอียดทุกเหรียญสิ่งสำคัญที่สุดที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้เหรียญรุ่นนี้มีการทำพิธีบวงสรวงมีพิธีพุทธาภิเษกที่ใจกลางเมืองขอนแก่นหลวงปู่ศิลาได้เลือกวันและเวลาตามเลิกยามตามตำรับตำรามีการนำพระทั้งหมดไปให้ท่านปลุกเสกอีกครั้งที่กุฏิเป็นจำนวนนานถึง3เดือนเต็มจำนวนการจัดสร้างเนื้อทองแดงสร้างเพียง500เหรียญมีการเล่นหาเปลี่ยนมือปัจจุบัน 200,000 ถึง 400,000 บาทเนื้อเงินสร้างเพียงแค่16เหรียญเท่านั้นทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนมือกันจะเกิดกระแสที่โด่งดังเนื่องจากมีการเล่นหาเปลี่ยนมือกันสูงถึงหลักล้านและนานๆทีจะมีการเปลี่ยนมือกันนะครับเนื่องจากเป็นรุ่นที่หลายๆคนที่มีจะหวงแหนเป็นพิเศษนะครับหากจะพูดถึงวัตถุมงคลของหลวงปู่มหาศิลารุ่นนี้จะไม่พูดถึงเลยไม่ได้นะครับนั่นก็คือสมเด็จศิลาแรงจัดสร้างในปี2563มวลสารสำคัญของพระสมเด็จเป็นอิฐของพระธาตุพนมโดยแท้ได้มีการมอบให้หลวงปู่จำนวนการจัดสร้างเนื้อธรรมดาสร้าง 6,105 องค์พิมพ์กรรมการสร้าง448องค์ถือว่าเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมสูงและมีประสบการณ์มากมายนะครับมีการเล่นหาเปลี่ยนมือพิมพ์ธรรมดาเล่นหาเปลี่ยนมือหลักพันกลางถึงพันปลายส่วนพิมพ์กรรมการเล่นหาเปลี่ยนมือหลักหมื่นขึ้นไปนะครับปิดท้ายกันที่ตำนานของการสร้างน้อยล็อกเก็ตเหนือดวงสุดยอดที่สุดของความหายากจัดสร้างในปี2563เป็นล็อกเก็ตรุ่นแรกๆนะครับที่สร้างออกมาเป็นหน้าของหลวงปู่ออกมาเป็นปฐมบทเป็นรุ่นที่มีการปลุกเสกในกุฏิของหลวงปู่ท่านปลุกเสกเดียวอธิษฐานจิตเดียวส่วนมวลสารด้านหลังจะมีมวลสารพุทธคุณของหลวงปู่มีเกศาจีวรจำนวนการสร้างฉากทองธรรมดาฝังเกศากับจีวรสร้าง299องค์
เล่นหาเปลี่ยนมือหลักหมื่นเปิดจองแรกๆ299 บาทพิมพ์พิเศษด้านหลังฝังเหรียญเหนือดวงจำนวนสร้าง5 องค์เล่นหาเปลี่ยนมือหลักหมื่นถึงหมื่นปลายนะครับพิมพ์ต่อมาเป็นพิมพ์จัมโบ้ฉากทองสร้างแค่29 องค์ด้านหลังผสมมวลสารศักดิ์สิทธิ์ตะกรุดทอง2 ดอกเกสาและจีวรเล่นหาเปลี่ยนมือหลักแสนนะครับพิมพ์ต่อมาเป็นพิมพ์ฉากทองฝังคุดด้านหลังสร้าง5 องค์เล่นหาเปลี่ยนมือกันหลักหมื่นถึงหลักแสนนะครับและพิมพ์สุดท้ายพิมพ์จัมโบ้ฉากทองมีฟันหลวงปู่สร้าง1 องค์และนี่คือที่สุดของการสร้างน้อยที่สุดนับว่าเป็นวัตถุมงคลอีก1 รุ่นที่หายากก็จบลงแล้วนะครับทั้ง10 รุ่น10 วัตถุมงคลของหลวงปู่มหาศิลาสำหรับวัตถุมงคลของหลวงปู่มหาศิลาสร้างออกมาหลายรุ่นและทุกรุ่นผมเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เลื่อมใสของทุกคนนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามนะครับสวัสดีครับ